สกาวใจวอนรัฐบาลลดสเปคขนาดรถประจำตำแหน่งตัดงบน้ำมันปรีอ๋อมสกาวใจวอนรัฐบาลลดสเปคขนาดรถประจำตำแหน่งตัดงบน้ำมันปรีหลังค่าน้ำมันพุ่งสูงอ๋อมสกาวใจวอนรัฐบาลทำเอาประชาชนถึงกับงงหนักมากรวมถึงนักแสดงสาวอ๋อมสกาวใจพูนสวัสดิ์ที่ฟาดเรื่องการทำงานของรัฐบาลมาตลอดเมื่อทราบข่าวว่าในภาวะของแพงทุกอย่างไม่ว่าจะหมูไก่ไข่และน้ำมันที่ราคาพุ่งสูงติดต่อกัน3วันทำให้ผู้ที่ใช้ยานพาหนะในการสัญจรไปทำงานเดือดร้อนด้วยค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นและแทบจะไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพรายวันจนเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลล่าสุดอ๋อมสกาวใจโพสต์ข้อความฟาดรัฐบาลจากใจในฐานะตัวแทนประชาชนว่าวอนรัฐบาลจากประชาชนใช้รถเท่าที่จำเป็นใช้บริการรถสาธารณะด้วยการลดสเปคขนาดรถยนต์ประจำตำแหน่งใช้ในยามจำเป็นลดงบผู้ติดตามตัดงบน้ำมันฟรีทั้งรัฐบาลปรุงอาหารด้วยมะขามเปียกใครอยากให้ตัดอะไรออกอีกเว้นมาค่ะต้องช่วยกันใช่ไหมคะนายกท่ามกลางเสียงวิจารณ์จากชาวเน็ตมากมายอาทิตัดรัฐบาลชุดนี้ออกไปให้หมดค่ะไม่ไหวแล้วค่าแพงมากตัดงบจัดงานเลี้ยงเกษียณแล้วเอาไปลงว่าเป็นค่าใช้จ่ายอื่นจะไม่ไหวแล้วค่ะแม่ออกน้ำมันขึ้นทุกวันเลยลดงบพูดติดตามกับลดเงินเดือนนายกรัฐมนตรีออกมาอาศัยบ้านตัวเองเลิกอาศัยบ้านหลวงตัดใจใช้จักรยานครับออกเถอะท่านขอบคุณไอจีอุ้มสกาวใจรู้อะไรมาบางอย่างบุ๋มเลยไม่โพสต์เรื่องนี้แอร์ตกใจหลุดปล่อยโฮลั่นตอนนี้นึกถึงแม่ตัวเองรู้อะไรมาบางอย่างบุ๋มเลยไม่โพสต์เรื่องนี้เลยไม่คิดว่าจะออกมาพูดขนาดนี้แอร์ตกใจหลุดปล่อยโฮไปต่อยังไงอีก2คนบันเทิงกับความรู้สึกกรณีแตงโมนิดาหรือแตงโมภัทรธิดาเมื่อคุณแม่พนิดามีการพูดถึงเรื่องเงินเยียวยาลูกสาวและให้อภัยไฮโซปอลและโรเบิร์ต2ผู้ต้องหาทั้งที่งานศพลูกสาวยังไม่ทันจัดด้วยซ้ำนั้นบุ๋มปนัดดาเผยขณะไปทำรายการตกมันบันเทิงว่าจบแบบเหวอเหวอพร้อมร้องว่าแม้เสียงสูงรู้อะไรบางอย่างหลังจากวันพุธที่ผ่านมาบุ๋มไม่โพสต์อะไรเรื่องนี้เลยเพราะรู้ว่ามันจะจบยังไงก็ไม่คิดว่าจะออกมาพูดหน้าทีวีว่าอะไรเท่านั้นเท่านี้คุณค่าของคนไม่ได้อยู่ที่ตัวเงินอยู่ที่ความรู้สึกพูดได้คำเดียวตอนนี้สงสารน้องแตงโมเข้าใจเหตุผลว่าทำไมแตงโมเขาอยู่กับพ่อมาหลายปีตอนนี้เต็มฟีดไปหมดเป็นทางออกที่ดีที่สุดของสภาวะการคุณแม่เชื่อว่าเขาคงคิดดีประเมินทุกอย่างดีแล้วตอนนี้นึกถึงแม่ตัวเองมากกว่าอารมณ์นั้นเลยพูดตรงๆเราคงคิดถึงแม่ตัวเองมากกว่าบุ๋มยังเข้าไปปลอบขณะแอร์พันธิลาพิธีกรร่วมรายการนั่งร้องไห้หนักว่าฉันเป็นแม่คนนะถ้าลูกฉันไม่ได้รับความเป็นธรรมฉันจะสู้เพื่อลูกอย่างเต็มที่เหมือนกับที่ฉันสู้เพื่อลูกของคนอื่นๆที่ผ่านมานิสัยฉันเงินซื้อฉันไม่ได้แอร์พันธิลาร้องไห้หนักเลยขณะทำรายการบุ๋มต้องเข้าไปกอดปลอบแอร์ร้องไห้ไปบอกว่านั่งดูรูปแม่ตัวเองเลยพูดในมุมหนูได้ยินแม่ออกมาพูดหนูตกใจมันเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ไหมในการเรียกเงินสำหรับหนูเป็นสิทธิ์ควรจะเรียกด้วยแต่ช่วงจังหวะเวลาของการพูดเรื่องนี้ทั้งประเทศกำลังเชียร์เรื่องนี้ให้เกิดความยุติธรรมมากที่สุดมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แต่พอแม่พูดแล้วที่หลายคนกำลังเชียร์ให้มันเกิดความยุติธรรมได้ละแม่พูดอย่างนี้เหมือนพวกเราจะไปยังไงต่อA
แอนนาเผยแต่งหน้าให้แตงโมไม่ได้แล้วชี้แม่คงเครียดมากหลังความดันขึ้นกลางโรงพักแอนนาเผยแต่งหน้าให้แตงโมคงทำไม่ได้แล้วชี้แม่คงเครียดมากถึงขั้นขู่จะโดดโรงพักหลังความดันขึ้นกลางสภ.ด้านแฟนคลับแห่เข้ามาคอมเมนต์วันที่9มีนาคม65ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากนางพนิดาสิริยุทธโยธินแม่นักแสดงสาวแตงโมนิดาเดินทางมายังสภ.เมืองนนทบุรีเพื่อเข้าพบพนักงานสอบสวนสภ.เมืองนนทบุรีให้ปากคำเพิ่มเติมคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาก่อนจะถูกสื่อมวลชนรุมล้อมจนเกิดความดันขึ้นและมีความเครียดล่าสุดแอนนาทีวีพลูเพื่อนสนิทของแตงโมนิดาได้เคลื่อนไหวอีกครั้งหลังจากแม่ของแตงโมเดินทางไปโรงพักเพื่อให้ปากคำและเกิดความดันขึ้นโดยแอนนาได้โพสต์ข้อความว่าคุณแม่น่าจะเครียดมากแกถึงขู่กระโดดโรงพักส่วนการแต่งหน้าให้โมคงทำไม่ได้แล้วหลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปก็มีบรรดาแฟนคลับและผู้ที่ติดตามเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากและพากันวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นกันอย่างกว้างขวางเบิร์ดแฟนแตงโมโพสต์หลังตำรวจแถลงโรเบิร์ตสารภาพแห่ส่งกำลังใจอภัสรายังกดไลค์ดีเจอ๋องคอมเมนต์ทุกโพสต์ให้กำลังใจสุดซึ้งเบิร์ดแฟนแตงโมโพสต์หลังตำรวจแถลงโรเบิร์ตสารภาพแห่ส่งกำลังใจอภัสรายังกดไลค์หลังจากตำรวจออกมาแถลงโรเบิร์ตไพบูลย์หนึ่งในกวนบนเรือสารภาพแล้วว่าขับเรือไม่เป็นแต่อยากลองมีจังหวะขับเรือกระชากจนแตงโมนิดาหรือแตงโมภัทรธิดาพลัดตกเรือขณะไปฉี่ท้ายเรือล่าสุดเบิร์ดแฟนหนุ่มของแตงโมซึ่งมีคนให้กำลังใจต่อเนื่องจนยอดติดตามไอจีเกือบจะทะลุล้านอยู่แล้วได้ออกมาโพสต์ภาพน่ารักๆ กับแฟนสาวพร้อมแท็กไอจีถึงแตงโมท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันล้นหลามนางงามจักรวาลอภัสราหงสกุลยังเข้ามากเดลัยอีกทั้งดีเจอ๋องที่เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้เบิร์ดอยู่ตลอดทุกโพสต์ก็ว่าได้โดยมีทั้งแฟนคลับชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างต่อเนื่องส่งกำลังใจอาทิสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะความทรงจำสวยงามเสมอสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้ความรักของคุณโมอบกอดคุณเบิร์ดและทำให้คุณเบิร์ดมีแรงก้าวต่อไปในวันใหม่นะคะน่ารักอีกแล้วค่ะสู้ๆนะคะพี่เบิร์ดทีไฟนอลลี่ฟาวเดอร์ทรูเลิฟพรอมยูแอนด์ชีแฮปปี้บีวิทยูออลเดอร์ลองเวเวนชีอะไลฟ์ทันเคียวฟอร์เมคเฮอร์ฟิลไลท์พรินเซสเวนชีวิทยูเวรี่แอปพรีซีเอทเต็ดอิดเป็นต้นThank you.